สวัสดีครับผู้ผมนิวตานิวเช่นเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับกับเกมดิจิมอนเวอร์2ครับจะพูดดิจิมอนมาสเตอร์อะไรบ้าโอเคเรื่องตอนนี้ครับผมก็ลืมไปเหมือนกันเรื่องบัตรนายครับซึ่งตอนนี้เราเคลียร์เควสเราจะกลับมารายงานหัวหน้าแล้วจะเข้ามาทำอะไรนี้เนี่ยมันเล่นนานลืมช่วงนี้ติดเบรดแอนด์โซแล้วก็ไปเหมาเกมสตรีมมาอย่างเยอะจำเป็นต้องเช็คไม่ต้องเช็คแล้วเข้าไปเลยดีกว่าโถเช็คทำไมประโยคเดิมเลยประโยคเดิมบัตรที่แล้วเลยเนื่องจากผมติด Payday 2เกมนี้เกมคือเขาแจกฟรี3หรือ5ล้าน ID ไม่รู้ซึ่งไปเอามาเขาจะขายแค่ตัวเดิมเท่านั้นมาเรามารายงานหัวหน้ากันฉันเจออะไรนะศัตรูต้องใช้คำว่า document เลยเหรอรู้สึกมีบางอย่างที่เกี่ยวกับอะไรอาชีพเหรออะไรนะยานอะไรสักอย่างอะไรคือยานที่ว่ามันเป็นยานที่ไว้สำหรับหนีเกาะไฟได้เหรอทำไมคำศัพท์มันดูไว้นั่นจังบอกว่าเอาไปตามหายาลำที่ว่าได้ไหมรู้สึกว่าต้องไปหากับโปรเฟสเซอร์ชื่อก็แสกอ่านยากเหมือนกันเกือบอ่านแบบ18บวกด้วยเผลออย่าไปหาเขาผู้คุยเรื่องนี้โอเคมิชชั่นก็คือไปหาเขาเพื่อคุยเรื่องยานปริศนานี้ทำไมเหมือนเรื่องไม่จบวะรู้สึกขนลุกแปลกๆมีคำสั่งเย็ดเข้คำสั่งอะไรนะครับเย็บจะออกไปลบไปที่ไหนกันเนี่ยไปหาไอเทมมาคนละฝั่งเลยแอนตี้ฟรีดิสยาแก้แข็งโอ้เอามาสองคนแสดงว่ากลัวโดนแอนตี้ฟรีดมันเป็นแก้อัมพาตเด้อฟีดมันแปลว่าแข็งอะไรแข็งวะอาการคนแปลว่ามันก็แข็งตัวแข็งทื่อไงนึกไม่ออกก็นึกถึงเกมมันอื่นนะถ้าไม่เหมือนเรื่องมันจบยากจบเย็นนะโอเคเราขึ้นมาได้แล้วต้องไปหาด็อกเตอร์ที่ว่านั่นเช็คไอดีแล้วเกียดมันต้องไปคุยมันอยู่ที่โอ้ได้มาได้นานก็ลืมเหมือนกันจริงผมเวลในมือถือนั่นแหละผมมาแต่เวลมากกว่าที่จะมาเสพในเรื่องในเรื่องก็เอาข้าวๆนั่นแหละโอเคดีไว้โดมแต่ถ้าอ่านนะอ่านออกเดี๋ยวจะจำไม่ได้หรอกจะมีคนแต่งหน้าโผล่มาไอ้หัวแหลมทองเกี้ยมันแหลมจริงๆนึกว่าเสน่ห์อกอยู่นี่เปล่าอยู่นี่ไอ้หัวร้านหน้าตาเหมือนตัวร้ายเลยต้องการหาที่ตั้งยานฉันจะบอกแกแต่รู้เลยไหมแกเป็นเทมเมอร์ใช่เปล่ามีสิ่งอยากให้ทำอยู่ไปจับดิจิมอนมา3ตัวได้ไหมยันมามอนแต่โคมอนอะไรเนี่ยแล้วก็อีคาคูมอนไปถามแปลว่าดิจิมอนนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างโอเคฉันทำให้แกให้เราไปถามชนคือกัสแดกแม่งเลยฉันต้องการข้อมูลดิจิมอนช่วยได้ไหมอยากรู้ว่าดิจิมอน3ตัวนี้อยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยฮะตลก1,000บิตได้เหรอโอ้ยรวดสบายสบายเอาอะไรเอาข้อมูลนี้ไปเลยยันมัมมอนที่ SCSI ซาโคมอนอะไรมันเป็นหอยอะจำได้ว่าเป็นหอยที่เว็บโดเมนแล้วก็อีคาโคมอนที่วิดีโอโดเมนจริงๆอีคาโคมอนอะเราจับเพนกวินแล้วก็มาเลี้ยงได้ก็ได้โอ
โอเคขอให้โชคดีกับเงินที่เสียไปด้วยทุยเหมือนประชดกูเลยมาเราจะกลับมาตอนที่จับ3ตัวนั้นเสร็จกันแวบตอนนี้เราจับ3ตัวเสร็จแล้วไวเหมือนโกหกสำหรับผมสำหรับผมมันนานไปชั่วโมงคนดูแม่งไม่กี่วิหรอกพี่เชื่อดูอีคาโคมอนเรียบร้อยยานมามอนเรียบร้อยแล้วก็น้องหอยเรียบร้อยแล้วก็กลับไปรายงานโปรเฟสเซอร์ก่อนอยู่นี่หรือเปล่าจำไม่ได้ฮะมันชอบเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่มาเออยังอยู่โปรเฟสเซอร์ได้ดิจิมอนมาแล้วเรดีมากเลยนี่ช่วยงานวิจัยดิจิมอนไปได้ดีสิแต่นี่เป็นการทดสอบสกิลของแกเท่านั้นอะไรนะมึงล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยขอโทษอะไรนิดๆหน่อยเองถ้าคุณต้องการรู้เกี่ยวกับยาแล้วก็ให้ไปหาให้ไปคุยกับผู้ชายที่มีชื่อว่าเบนโอแมนไปรู้เกี่ยวกับไอ้เรื่องพันนั้นแต่ไม่ง่ายที่จะไปคุยกับเขาเหมือนไปเจอเขาแต่ถ้าพูดถึงคือคนนี้โชว์สุดแล้วแล้วจะไปหาเอามาได้ไหนโอเคไปหาเองก็ได้วะไม่ง้อมึงแล้วเราก็ต้องกลับเมืองหลวงไปคุยกลับเมืองหลวงไปคุยเรื่องบ่อแสงนี่อยู่ดีซึ่งรอบนี้ไม่ได้ไปเว้ยอะไรหรอกแค่จับม่อน3ตัวเดี๋ยวคลิปนี้สั้นไปเดี๋ยวจะทำให้ด่านใหม่มันกำเนิดขึ้นมาด้วยโอเคเรากลับมารายงานหัวหน้ากันต่อมาฉันเจอบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาบอกให้เราไปพบผู้ชายคนที่ชื่อเบนโอแมนว่าไอ้นี่อยู่ไหนโอแมนมีผู้ชายสักคนที่อาจจะรู้ที่ใช้อาริบูฟอร์คอนลีดเดอร์เหมือนใช้ชุดอะไรประมาณนี้แหละแต่เขาบอกไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่โปรเฟสเซอร์ผมไม่รู้เลย มันต้องมีสักคนที่รู้เขาบอกให้กลับไปหาเขาอีกทีโอเคแล้วจะกลับไปหาเขาอีกทีคือกลับไปหาโปรเฟสเซอร์อีกทีไปมาทำไมวะกูเหนื่อยแล้วเฮ้ยอะไรวะตกใจหมดเลยท่านหัวหน้าเรามีปัญหาอีกแล้วอะไรอีกวะเฮ้ยรอบที่แล้วก็ไฟฟ้าพังอันนี้อะไรกันเราเปิดหาภาวะฉุกเฉิน Sickness the setting อะไรแปลกๆ Sickness คือโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆเกิดขึ้นกับดิจิมอนในนี้ต้องฟังแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแน่นอนชิปเมโชพูดอีกทีที่เกิดอะไรขึ้นมีไอเทมหายไปจากเมนเซิร์ฟเวอร์ว่าไงนะฉันก็เราฉันเจอดิจิมอนเหมือนมีดิจิมอนบางอย่างที่เป็นดิจิมอนแหละขโมยไอเทมไปฉันก็เจอไอเทมที่มีชื่อว่าจังพาร์ตอยู่ในกล่องกูเนี่ยแหละเฮ้ยนั่นไงเดอะสโตเลนไอเทมแต่จะเปลี่ยนเป็นไอเทมคือขโมยแล้วก็แปลงให้กลายเป็นจังพาร์ตคือขยะล้วนๆแสดงว่ามีดิจิมอนของติดไวรัสอะไรแปลกๆขึ้นมาอินเฟสแปลว่าถูกฝังไม่ใช่มันจะคนละเรื่องกับซอมบี้และอินเฟสก็ไปดูสตาร์คราฟต์2มันจะรู้เองอ่ะอินเฟสเป็นเขาเรียกว่าถูกฝังเชื้อคือแก้ได้อะไรนะแล้วจะทำยังไงอ่ะเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้แล้วนะดิจิมอนมึงติดไวรัสเหรอว่าอย่างนี้น่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างบัตไนท์แน่นอน
แต่ว่าตอนไหนเนี่ยไม่มีใครรู้แต่เหมือนดิจิมอนมันจะไม่มีความอ่อนแอคุยเรื่องนี้ไปต่างๆนานาถ้าสรุปก็คือให้เราไปแก้ไวรัสก่อนเราถึงจะดำเนินเรื่องต่อไปได้โอเคตอนนี้เราถูกไต่ออกมาทั่วคาเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปในโคฮอกได้ไม่เชื่อดูแล้วนี่ไม่สามารถเข้ามาได้คือเป็นคำสั่งจากเบื้องบนเพราะว่าเรามีดิจิมอนติดไวรัสอยู่ถ้าโดยรวมคือเราล้วนๆเลยตอนนี้เราต้องไปคุยกับด็อกเตอร์สองเรื่องก็คือเอาเรื่องหลักคือดิจิมอนกูติดไวรัส2แล้วก็เรื่องยานที่จะหาว่าจบพาร์ทนี้ด้วยการเดินไปเดินมาจบหรือไม่ได้ไม่ขี้เกียจลงไปลงดันมากโปรเฟสเซอร์น่าจะย้ายไปอยู่ห้องแลบเรียบร้อยแล้วเฟอร์ช่วยกูอย่างหนึ่งดิจิมอนน่าจะโดนทำให้มีผลร้ายกับเมนเซิร์ฟเวอร์ที่โดนถูกขโมยของไปเฮ้ยตลกปะเนี่ยเฟอร์กูไม่ตลกเล่นอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกว่ามีโรคประหลาดสิ่งที่ถ้าไม่สามารถมันทำให้ฉันปวดหัวกูซีเรียสมากโอเคขอโทษฉันต้องการเหมือนให้เช็คดิจิทัลว่าดิจิมอนเป็นไงเอ๊ะเหมือนมีบางอย่างนะ Incredible อะไรวะโอ้มันน่าเหลือเชื่ออย่างดิจิมอนสมมูทมูเทชันอะไรวะมูเทชันแปลว่าการกลายพันธุ์โดยรวมแล้วมึงเป็นหาแน่นอนน่าสนใจจริงๆแล้วมาคุยเรื่องเซต100อะไรของมึงรู้สนใจแต่มึงช่วยกูเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไอ้ห่าคุยแต่เรื่องอื่นได้ป่ะเฟซบุ๊กวันนี้ทำไมเนี่ยโอเคจะต้องการ DNA แพทอย่างซุปเปอร์อะไรเพราะอำนาจต้องการแพทเพื่อให้ดิจิมอนมันแข็งแกร่งขึ้นทั้ง3อย่างคือวัคซีนต้าไวรัสเลยวัดพูดไม่พูดเองอะตัวจริงเราไปหาแล้วก็ต้องไปหาของให้มันอีกแล้ว3ชิ้นแต่นี้เราต้องไปหาจากคนใครวะไม่ใช่นางผมว่ามีที่เดียวแหละที่จะไปหาได้สิ้นคิดแล้วเพราะว่ากลับโดแล้วกลับเมืองเราไม่ได้แน่นอน Meditation Dome ที่นี่น่าจะมีไม่ได้มาหลายพาร์ทเลยฮะหรือผู้จำผิดวะฉันต้องการดิจิตอลในฟอร์มดิจิมอนที่นี่เหรอต้องการช่วยเมืองเราลองไปหาทีละห้องเลยมีแค่2ห้องเลยจ้ะมันจะไม่ได้เรื่องมากเลยหรอกวากาลูโรมอนมีเรื่องจะถามแต่ฉันต้องการดีเนแพทเพื่อช่วยดิจิมอนในเมืองอ๋อมาดีแพทแล้วโอเคบ้าแต่ meditation with me meditation with you อะไรไม่รู้และให้เรารออันนี้คือเรารอเนี่ยผมกดปุ่มอะไรไม่ได้นะกดดูเหมือนอารมณ์แบบว่ามันเราหายใจงั้นแหละแล้วก็กดต่อมีอะไรกันคือจุดๆๆๆกูเริ่มขนลุกแล้วเนี่ยมันจะจุดๆๆอะไรนักหนาถ้าไม่มีซาวด์เอฟเฟคช่วยกูนั่งตกใจตายหายไปแล้วเนี่ยผมกดปุ่มอยู่เนี่ยมันเงียบเกินไปเราก็ขนลุกนะบางทีในการเล่นเกมอะทำไมนานจังวากูรุ่นมึงทำเหี้ยอะไรอยู่กูถามจริงอายุเซตจริงใช่
โอเคเอาไปเลยเรื่องมากอะทำกูขนลุกด้วยขอบคุณมากว่าคุณรู้ว่าทีนี้ช่วยดิจิมอนแล้ววัคซีนแพทโอเคพวกผีไม่น่ากลัวหรอกไอ้เกมแบบที่ทำให้เงียบๆมันน่ากลัวกว่าโอเคต่อไปคล็อกมอนดิจิมอนแห่งนาฬิกาคล็อกมอนจริงๆมันแล้วถ้าเราคุยครั้งแรกมันจะบอกว่าให้เราไปหาดิจิไว้มาก่อนเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนแต่ในตัวผมมันมีอยู่แล้วเนี่ยประเด็นก็เลยแลกได้เลยไม่มีเรื่องมากแค่นั้นเองส่วนอีกอันหนึ่งไวรัสหาจากใครวะฉันต้องการเจนนี่ไวรัสแต่ไม่รู้ว่าจะหาจากใครยังไงปัญหาแล้วสิโออะไรนะโอเหมือนโอกามอนก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยบอกเราจะไปหาโอกามอนแต่เราไม่รู้ว่าโอกามอนไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกราบดีไวโดมตามสเต็ปถามว่ากลับไปได้อะไรเหมือนไม่มีเซนบอกอยู่เลยว่าผมมันควรกลับอ่ะเฮ้คิมจะมีคำถามจะต้องการจะถามดูที่เว็บดูเขาบอกครับเกตไวรัสไทยอ๋อเป็นฮันเนอร์เดี๋ยวไวรัสหมายถึงโอกามอนเหรออ๋อเหมือนเขาจะเหมือนคิมเขาจะมีพอดีเลยเนี่ยแหละผมว่าหลายคนน่าจะพลาดตรงนี้แหละอาจจะไปหาไวโอโอกามอนซึ่งนะเขาไม่อยู่แล้วก็ต้องมาหาคิมแทนจบเรียบร้อยจบครบ3ชิ้นแล้วมากลับมาคุยกับโปรเฟสเซอร์ต่อเยี่ยมเลยทำการจัดการรวมผสมโอเคบาทำภาษานักวิทยาศาสตร์คุกกี้เกียร์อ่านอ่านโอ้มันช่างสวยงามแล้วกันอะไรวะแอนทำมันอะกับนั่นและอะไรวะโอเคเสร็จแล้วขอบคุณโปรเฟสเซอร์อันนี้ก็กลับคือกลับเบิร์กได้แล้วตอนนี้เสร็จแล้วคือไม่ต้องสู้อะไรเลยผมเห็นหลายคนเล่นแบบเมื่อก่อนหลายคนแบบพยายามทำมาไปมาคุยกับกิมจบอันนี้ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยอยู่ดีๆอารมณ์กูเองก็เปลี่ยนว่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคสวัสดีครับแป๊บหนึ่งรอสักครู่ก่อนนะโอเคพยักหน้าใครเขาขอให้คุณเข้าไปได้แล้วงานไม่ทำอะไรเดินไปเดินมาก็แก้ปัญหานี้ได้แล้วผมเจอปัญหาเรื่องโลกที่ว่าแล้วแล้วก็แก้เรียบร้อยแล้วด้วยได้ศาสตราจารย์นั้นเป็นคนช่วยให้เยี่ยมมากแล้วเวลดอนเดนแล้วก็เชื่อดีไม่มีภารกิจที่เราทำต่อยามาว่าไงแล้วจึ๊บเราตรวจพบบัตรนะอีกครั้งแล้วอะไรมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยแหละด่านใหม่มันปรากฏเพราะตรงเนี้ยแหละเลยยีแล้วใช่ไหมโอเคเหมือนเดิมเลยมึงไปจัดการดีแค่นั้นเองเราคิดว่าแล้วบอกว่ารอบนี้จะเสริมปลอดแสเรื่องยาแปลกๆที่ว่าเอาละสิงานอยากมาถึงตัวผมแล้วเอาเนินขอเคลียร์ขอแป๊บนึงออกไปเราจะทำการย้ายดิจิมอนแล้วเอาดิจิมอนเซตที่เราใช้ประจำเราไม่เน้นเว้ยเราจะเน้นสู้ตาย3ด่านนี้ประพัดเดียวมันให้จบนานนะบอกใครโอเคลุยเช็คของก่อนเราต้องใช้กระสุนเยอะแน่ๆไม่ชินกับระบบไอเทมนี้สักทีติดการ์ดเนี่ยจังพาร์ททิ้งไปเลยสิ่งที่เอาซื้อไว้ก็คือเนี่ยพวกเจาะพวกตูดเจาะกำแพงแล้วก็ซับบล็อกแคปวันซื้อไปเลย
ไปซื้อกันเชื่อว่าไอ้สองคนนั้นพยายามเว้ยอยู่แน่ๆเลยกระสุนหัวหมวกฟ้าโอเคไม่มีทรัพย์แต่เรามาซื้อนี่ซื้อมา5อันเลยมันใช้เยอะแน่ๆแล้วก็ไปซื้อซับที่ดีไวท์โดมซับหมายถึงกระสุนยิงมันยิงรังแมลงยิงได้ทุกชนิดปกติมันจะมี4ชนิดแต่ถ้าเรามาซื้อ4อย่างแล้วถ้าเกิดเจอ3อีกก็สวยซื้อซับไปเลยเวิร์กกว่าซับแปลว่าเหมาเหมือนไม่ได้แปลหรอกมันเป็นติดปากผมมันเป็นเหมารวมทุกชนิดอ่ะจริงๆซับมันเอาไว้ใช้กับพวกซับไมชินกันมากกว่าอาวุธลองอันนี้บอกไม่ใช่อยู่ข้างในนู้นเนอะเบอร์แล้วเล่นเบเดอร์โซกับไฮเปอร์เดเวนชั่นเนปจูนมากไปหน่อยช่วงนี้ซับนี่ซับอะไร500ซื้อเพิ่มมันไม่คณาเลยหรอกถ้าทางดีๆก็ซื้อนี่ดีกว่าไม่ได้นี่ไม่มีจังฟ้าเนี่ยมาอีกแล้วว่าลบไปหมดแล้วนี่หว่ามันมาอย่างนี้ได้ไงวะอ๋อรู้แล้วมาได้ไงลบไม่หมดเองแหละลบไม่หมดเองจริงๆแหละแล้วก็ทำการเตรียมของพาร์ทฟิกซีดีเพลเยอร์ไม่จำเป็นแล้วเพราะเราไม่ได้มาจับมอนใส่โอ้โหไอเทมแม่งพอดูดีๆมันก็เยอะเหมือนกันว่ะใส่ซับไปให้หมดหนูเช็คดูน่าจะพอแล้วมั้งโอเคลุยผมเดี๋ยวผมจะตัดเป็นบรรพาแล้วกันเพราะว่ามันก็ยาวกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเราจะตัดกลุ่มป้อนที่เจอใหม่โอเคเราจะลุยด่านนี้อะไรเขาเรียกไบออสโดเมนลุยกันนี่ประเดิมมาเลยหรอตัดไปเฮ้ยน้ำตาจะไหลโอเคเราที่มาเล่นอย่างเงี้ยเราเจอดิจิมอนใหม่ครับเป็นหน้าตาไก่อีกแล้วไก่ซึ่งนิสัยเรามันไม่จะไม่เดินตามเรานะครับดูมันจะเดินหนีเราถ้าอยากได้ก็ไปหามันเองแค่นั้นเองแต่อยากรู้ว่ามอนหอดที่ไหนก็เลยอยากมีเรื่องแค่นั้นเองโอ้ยไก่ล้วนเลยนี่ว่าคาร์บอนมอนนะอาคาโอ้โหอะไรวะเนี่ยชื่ออ่านยากมากอ่านยากนักใช่ไหมเอาไปเลยสกิลหมดทุกตัวมอนผมใช้ชุดเดิมเพราะว่าไม่ได้เวลอะไรต่างจากพาร์ทที่แล้วหรอกมาย่างไก่กินกันย่างไฟเบาไปนิดนึงมาส่งของข้าวไปแดกไก่แง่มแดกไก่โอ้ยังจะอยู่อีกเหรอยังเกลียดมากอันนี้เป็นการตีเนื้อเขาไม่อยากตีเนื้อก่อนแล้วค่อยกินนี่หว่าเอาเนื้อไปทุบย่างแล้วค่อยแดกเอ้าทำไมเหลือตัวเดียวเอออย่างนี้ก็ได้เอ้าโจมตีพลาดเสร็จตัวดิจำได้ว่าสกิลของไก่มันจะมีติดแข็งๆอะไรเนี่ยแหละต้องใช้แอนตี้ฟรีซเลยแน่หัวหมอด้วยก้องกันเหมือนรู้ชะตากรรมแต่ชะตากรรมมึงเนี่ยก็ต้องตายเมกาเฟรมมึงเป็นเกรมอนเหรอวะชายชาตินี้โหว่ามาพบเจอมอนใหม่ปั๊บเลยใหม่ของแท้เซนทารุมอนนินจามอนแล้วก็แซนยันมามอนไม่ได้จับเว้ยอย่าสู้กับมันคุณภาพล้วนก็โจมตีหมู่ตามสเต็ปเดิมแต่ระวังนินจามอนนิดนึงนินจามอนมีท่าเคาน์เตอร์ไอ้แท็กที่สวนแรงดาเมจแรงกว่าเดิมแต่มันคนละแบบกับหมาราชสีห์นะเราใช้ท่าคลื่นสึนามิแล้วกันดูเป็นทรงน่าจะดีกว่า
ไอทีโอวิ่งจัดไปโดนเป็นไรแน่ว่าโดนโจมตีประมาณ40อ่ะลองคิดดูแล้วกันว่าน่าจะใช่บอกแล้วเขาเตือนไอ้แขกจานไนโตร19รอบที่กูดาวผิดไปขนาดนั้นเลยเหรอนึกว่า40เพราะมันแพ้ทั้งชนิดอ่ะโอ้มันเป็นไวรัสจะเข้าแรงก็ไม่แปลกหรอกโอ้ยเหลือตัวกลางมันเป็นไปได้ตอนนี้ผมเกมเพลย์1มีแผนกี่เกมนึงแล้วแต่เกมนี้แม่งเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้รู้สึกยาวนานเหลือเกินเป็นเกมที่อิมพอร์ตมาจากไม่ดิไปเห็นเขาเรียกจ็อกโกโบดันเจียนเนอร์เกมนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันเดินแม่งเหมือนดิจิมอนเป๊ะเลยแต่ก่อนจะไปทำเกี่ยวกับไฮเปอร์เนปจูนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไหนซื้อแล้วก็ทำดีกว่าจะหนีไปไหนเจ้าไก่เดินหนีไม่อยากสู้อยู่แล้วป่ะโอ้ยน้ำตาจะไหลดีไม่เจอมอนอีกรอบแล้วไปทางนะผมพูดตรงๆนะพาร์ทนี้ผมสดเรื่องการเดินไปหาบอสผมไม่รู้ว่าไปทางไหนไงก็ผมไม่ตัดออกเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นสปอยด่านไปเลยว่าจะเพราะว่าด่านบอสเส้นทางมันคงที่อยู่แล้วไม่มีการสุ่มเผื่อแน่นอนเดี๋ยวให้เซนทารุมอนแบบใหม่นี่ว่าโอ้วิสามอนเกียดสุดๆเลยมันเป็นทำให้แช่แข็งมีหน้าทำไมถึงไอ้พวกนั้นมันเตรียมไอ้ที่เฟรมซะเยอะแยะเลยผ่านแล้วกูเอ็นไดโมอะไรอะไดโมเกมอนเหรออะไรวะมันเป็นชื่อเหมือนนังกีมากกว่ามันไม่ใช่ชื่อโดริโมเกมอนอะไรมันไม่ใช่อ่ะชื่อไปทางอังกฤษจ้ะเอาแนวสว่านดิวนั่นแข็งเลยกูไม่ใช่หรอกเขาเรียกติดอัมพาตกูก็ชอบเรียกแข่งตลอดเลยอะไรวะข้าวไปแดกข้อดีของเกมการเดินแนวนี้ก็คือไม่ต้องจำเป็นต้องกดพาร์ทก็ได้เขาเรียกกดพอสเราอยู่เฉยๆมันเกมมันก็พอสของมันอยู่แล้วเพราะเกมเน้นเทิร์นไม่ใช่เรียลไทม์ดูดมานานหน่อยปะอันนี้เราต้องเซฟมานานไปบ้างเพราะว่าเราเริ่มใช้เยอะไปแล้วในโคมันเจงดูบานาจากศพที่ตายแล้ว100หน่วยเข้าตัวเราลืมชื่อท่านี้แล้วเฮวิทนอคโคลอันนี้ท่าในเรื่องท่าจอดมาเลยแปลกถ้าถามว่าดิจิมอนดาต้าเน้นทั้งสายอะไรไม่มีแต่สายป้องกันซึ่งมันก็แอบเบื่อๆนิดๆอย่างเช่นผมเจออินเซกิมอนสกิลหลักมันก็คือเป็นอมตะหนึ่งเทิร์นไอ้โคตรบ้าเลยแต่ถ้าเอาธาตุน้ำโจมตีมันกลับเข้าไม่เหมือนโปเกมอนเลยบ้าหรือเปล่าไม่รู้แอบเสียวๆแล้วเนี่ยเจออีกปะเนี่ยไปทางไหนวะชักไม่ใช่แล้วนี่สดจริงๆนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยเหนื่อยนี่แค่ด่านเดียวตัดดีไหมเนี่ยนี่เวลา 5:40 ถ้าใจจะเล่นไปเดย์2แต่ต้องมาคิดช่างเถอะให้มันจบๆไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้ทำอีกพาร์ทผ
มคิดว่าหลังจากเนี้ยควรปั้นตัวให้มันแปลงร่างเป็นร่างสีได้แล้วเพราะคิดว่าบอสรอบเนี้ยพลังน่าจะอยู่ที่สูสีกันมันก็เหลือ2ตัวนี้ตามสเต็ปนะโซล่าเลยผมไม่รู้หรอกว่าในเรื่องมันใช้ว่าอะไรไม่ใช่ไม่รู้หรอกจำไม่ได้มากกว่าเสพผมเริ่มเพียๆแล้วเอาเถอะเดี๋ยวไม่ลืมไปตีมาพลาดใช้ตัวนี้ไปผมลืมไปว่าพาร์ทนี้มีดิจิมอนเทรดใหม่มาให้เราจับแล้วไปแลกดิจิมอนกันก็คือฮอลลี่แองจิมอนฟังไม่ผิดหรอกพงฮอลลี่แองจิมอนก็ตัวที่มีดาบไลท์เซเบอร์สีม่วงถ้าเป็นเกมเบื่อนี่เป็นท่าไม่ไปทางไหนวะอย่าบอกไปข้างล่างนะบอกข้างล่างกันเลยวะแต่ลองแวะข้างทางก็ไม่น่าเสียหายอะไรเช็คก่อนบางทีเราตรวจไม่เจอกับดักมันเริ่มขนลุกวันเลยการหาด่านเนี่ยผมว่าพาร์ทหลักๆผมอาจจะตกใจเหมือนเจอผีก็ได้เจอม่อนรู้สึกจะเป็นเซนปางเปล่าครับอันนี้โง่ของแท้ โง่ของแท้เดี๋ยวนี้อะไรจะงูในขนาดนี้ไม่เชื่อดูไหนดูสิกดอะไรวะนี่เห็นป่ะเราเดินทางผิดตั้งแต่เริ่มเดินแหละมันอยู่บริเวณนี้เราต้องเดินมาทางซ้ายแล้วทางเรื่องเดินมาข้างบนซึ่งมันไม่เจอแล้วมาเจอตรงนี้ดูเซ็งเป็ดเหมือนกันดูสิเจอใครยาสีม่วงเป็นแค่สมุนเท่านั้นแหละประโยคเดิมมันต้องแปลหรอกแม่งกระด่าเราเหมือนเดิมว่าเรากราบไม่มีทางจะทำอะไรกูได้หรอกถ้าเจอกูแค่นั้นเองเดี๋ยวรู้เลยกูขอถ่ายกับพูดเฮ้ยไม่โหดมันทั้งหมดเป็นแค่ร่างสองเองโอ้กระจอกยัดให้หนักกระจอกจริงๆเมื่อกี้ตัดไปเพราะเรื่องเมื่อกี้ไปเปิดดูมันมีความผิดพลาดนิดหน่อยโอเคอันนี้เป็นนินทะลุที่ค่อนข้างโกงนิดนึงแต่ไม่เน้นดาเมจถ้าใครโดนสกิลนี้ผลก็คือจะไปโจมตีอยู่หลังสุดเลยนี่ก็เป็นอะไรที่เกลียดมากขึ้นคือเป็นการลดเวลาเราชั่วคราวในเทิร์นนั้นนะก็อาจจะลดจากสูงสุดเป็นเหลือศูนย์เลยมอนก็แค่ล่างสองกลัวแล้วหนูพลาดเลยอู้พลาดแล้วไอ้เนี่ยเท่อย่าบอกใครไฮเปอร์แคนนอน12นี่ขนาดพื้นที่เป็นธาตุเมืองแท้ๆนะเนี่ยพื้นที่สีเหลืองเนี่ยสีทองเนี่ยผมก็รู้ว่าอัพฟีนมามันเสียเปรียบแต่ผมไม่มีมอสอื่นให้สู้นี่หว่าโอ้ตัวกลางอืดว่ะไม่หรอกที่มันโจมตีกากลืมไปว่าเซนามิผมมันลดการโจมตีอ๋อใช้นี้ดีกว่าเฮิร์กไฟไม่เคยเข้ามันต้องใช้สายฟ้าจริงๆถ้าสายฟ้ากับธาตุพืชมันคือธาตุเดียวกันถ้าจะเอานี้ต้องใช้ธาตุที่เป็นธาตุพืชมันก็ธาตุไฟฟ้ามาใช้แต่ธาตุน้ำเหมือนจะเข้านะเข้าตรงไหนวะ
ล้วธาตุผู้ชนะอะไรถ้าไม่ใช่ธาตุเหล็กชนะอะไรธาตุเหล็กชนะธาตุมืดเนี่ยธาตุนี้แหละจริงไม่น่าเอาธาตุมืดยิงหรอกมันยิงไม่เข้าในความเป็นจริงแงะตายเลย2ตัวโอ้ตัวกลางไม่อึดว่ะไฮเปอร์เคนนอนยิงอลังการนะดาเมจ10อะไรวะกระจอกกันนายแพ็คกิ้งบอสเนี่ยเข้าเยอะอยู่54ไม่ใช่น้อยๆนะจัดมาดักซิดแอคแท็กหมัดหมัดเทวดาเรียกหมัดเทวดาได้ง่ายดีไลนิ่งบอสไปเลยโอ้อืดแท้ว่ะจริงๆมันล่างสองนะแต่มันอืดพอๆกับไอ้นั่นเลยเหยียบหล่อเจอหมัดเทวดาไปกระจอกจริงๆแสดงว่าพาร์ทหน้าเราจะทำต่อได้หู27เลยได้อะไรโกโลเรด้าปะนอนทุยด่านถัดไปเว้ยลืมถ่ายตอนหน้าท่าทางเข้าเลยตอนนี้เราอยู่ที่เว็บโดเมนก็คือไวรัสล้วนๆถ้าจำไม่ผิดจากพาร์ทก่อนคุณม่อนก็จะเดินตามเรา29ตอน1ครั้งเราจะข้ามไปม่อนแปลกๆแล้วกันเฮ้ยเจอดิจิมอนใหม่สักทีนานกว่าที่คิดแฮะนั่นคือเดวิมอนมีเดวิมอนโอกามอนแล้วก็นานิมอนตัวอะไรวะนานิมอนก็ต้องดูเองว่าเป็นยังไงตอนนี้เที่ยงคืนแล้วพาร์ทนี้ดาร์ทนานจะบอกใครนานิมอนไอตัวปลาขี้นี่ว่ะมาจัดเต็มก่อนด้วยสกิลหมูด้วยสกิลหมูที่มีเดวิมอนสกิลมันจะลด MP เราโคตรจะโกงแต่ลดนิดเดียวแหละลดตามดาเมจที่มันทำได้ส่วนโอกามอนสกิลเคาน์เตอร์ไอแท็กถ้ามันใช้เคาน์เตอร์ไอแท็กผลก็คือมันจะไม่เสีย MP สมมติถ้ามันใช้20 MP มันจะเหลือ0เลยถ้ามันโดนโจมตีเป็นสกิลที่ไม่เสียมานาแต่เสียแต่เลือดแทนเนี่ยนะยังอยู่ครบนะนั่นแน่เหลือโอกามอนรู้อึดป่ะอึดจังนะโอ้มานากูแทบจะล่อยหล่อมากจัดไปประหยัดหน่อยเดี๋ยวเจอวอสไม่มีอะไรจะโจมตีถ้ามันโจมตีโดนกูได้รู้เรื่องดาเมจจะเหลือไม่ถึง10อ่ะนานจังเว้ยสุดท้ายก็ต้องเจอกับมันอยู่ดีเดวิมอนตัวใหม่ครับไม่เชื่อดูใหม่ยังไงโอ้นี่มันดงมอนอะไรวะเนี่ยดูดิจุดวาร์ปอยู่ตรงกลางเลยวะตายไม่เชื่อดู4ตัวแล้วมันเดินดี29ด้วยคือบาเคมอนบาเคมอนเป็นบอสพาร์ทที่แล้วแต่พาร์ทนี้มาเป็นสมุนซึ่งกูต้องเจอประมาณ4รอบเอาตัวเดียวเหรอโอ้แล้วไปโล่งเลยกูตัวเดียวเหรอวะแดกไก่อันนี้แดกไก่ของแท้แต่ถ้ามันน่าโกงคือทำให้เราสตันได้สตันก็โจมตีกันเองแค่นั้นเองอันตรายกว่าที่คิดอีกไม่ต้องแค่นั้นเองหรอกตายโอ้ยังไม่ตายแฮะมาตัวเดียวแล้วจะมาเป็นหมูกระจอกเฮ้มาด่านบอสทันทีแต่ไม่รู้ไปทางไหน
ไม่รู้จริงๆอันนี้พอสดพอสดของแท้เออเอาดิมีหลงแต่ดูจากกับดักเราควรเดินหากับดักนะหรือเราจะเดินฝีตั้งแต่แรกก็เป็นไปได้แต่ที่แต่ถ้าเรายิ่งไปข้างบนมันยิ่งไม่ใช่นี่คือความเป็นไปได้ของผมโอเคผมว่าน่าจะเป็นทางแยกข้างล่างนี้แล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีหินตรงนี้ทำไมเออมันแปลกนะมีหินตรงนั้นน่ะหินบล็อกทางแต่ไม่มีทางไปเอ๊ะทางนี้มีทางแยกด้วยตันป่ะวะน่าจะตันดีมากถ้าตันก็แสดงว่าน่าจะไปทางนี้ถ้าผมสดจริงๆแล้วผมไม่รู้ทางด่านเนี้ยปกติผมจะซ้อมก่อนแม่งบาสปานนี้ผมมาสดจริงทำไมมันมีอุโมงค์เอ๊ะมีอะไรแปลกๆนะฮะแต่เห็นขอบด้านซ้ายถ้ามองดีๆจะเห็นหรือไปด้านขวาวะเดี๋ยวดูไม่เสียหายอะไรน่าจะตันดูอย่างทรงแล้วตันแน่นอนว่าตันใช้ชาเขียวไปนะอีชีตันทุยที่เดินมาตันเนี่ยแหละน่าจะเป็นทางนี้แหละมั้งดูจากทรงแล้วนานเลยกูดีแต่ไม่มีม่อนเจอระหว่างทางอันนี้แปลกมากเราเปิดมา6ช่องแต่ไม่เจอม่อนสักตัวขนาดนี้ทุ่มเฮ้ยเที่ยงคืน10เที่ยงคืน15นี่6นาทีแล้วเสียงผมเริ่มเพลียแล้วอันนี้น่าจะมีกล่องสมบัติซึ่งไม่มีอะไรอะแทงม่อนมันจะเดินแค่อะไรนะ2เทิร์นต่อ1ก้าวซึ่งสามารถทำให้เราไปจับเขาได้นั่นไงเจอม่อนจนได้เดวิมอนเฮ้ยนี่อันใหม่นี่ว่าไอเดวิมอนกับไฮกามอนอ่านถูกวะมาตรฐานเหมือนเดิมเจอหมูก็ต้องฟาดสกิลหมูเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะทำคู่วากามอนแล้วแหละเพราะว่ามันจะได้โจมตีแรงขึ้นคือลดก่อนทั้งตีหมูไงมันจะดีมากเลยหลายคนถามบอกมาทำอะไรบนพาร์ทหน้าใช่ไหมจริงๆก็หาอะไรนะคู่วากามอน2ตัวมาผสมกันก็ได้แล้วแค่นั้นเองโอ้โหเหลือตัวกลางตามสเต็ปเลย If you trust dead call MP หายไป9ทุย อะไรวะโอ้ชาร์จด่วนเลยเริ่มหัวควรแล้วไม่มีอะไรจะคุยแล้ววันนี้อัดคลิปเป็นวันอะไรวะเป็นวันที่ควรไปวัดกันแต่พ่อแม่ไม่รู้เป็นอะไรเขาไม่พาผมไปมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เวล14 2ตัวกับเวล13อ่ะเวลก็สูงเลยนะคือประเด็นที่ผมไม่ไปวัดเพราะว่าเป็นวันนี้วันอะไรนะจำไม่ได้แต่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่เนื่องจากหน้าบ้านผมมันอยู่ใกล้วัดนะอยู่ใกล้วัดก็เดินไปดิรถติดตายห่ารถติดอย่าบอกใครเลยอ่ะมันรถของจริงอ่ะก็เลยแบบช่างมาแล้วกันไหว้พระที่บ้านโอเคสุดก็ช่วงนี้เขาเจอข่าวเรื่องวัดอะไรเงินทอนวัดพ่อแม่ก็เลยยิ่งไม่สนใจวัดเข้าไปใหญ่เลยช่วงนี้อย่างวันนี้ผมไปเรียนพิเศษมายังอ้างเลยเช็คซอยไหนมีวัดห้ามผ่านเลยรถติดแน่ๆอย่าไปว่าอย่างนี้ก็เลยเป็นวันที่นะ
หมือนปกติอ่ะไม่ได้ไปไหนกับเขาท่านี้ผมเบิร์มรีวิวท่าไอตัวนี้เลยไอบัสโจมตีหมู่ดาเมจเท่ากับเมทิโอวิงเลยพูดเรื่องจริงมันเลยน้อยอย่างนี้ไงชาร์จ MP บ้างเถอะตอนนี้เหลือน้อยมากเลยชาร์จก่อนเทอร์นี้ชาร์จก่อนพี่ข่าวบอกก่อนผมอัดคลิปผมนั่งเล่นเบดแดนโซจนเควสจบในเรื่องแล้วจบถึงไหนจบแค่คือเราแก้คำสาปให้จินซอยอนไปเสร็จแล้วส่วนพอเฟสนั้นปุ๊บเปี้ยว50พอดีเลยอะไรจะปฏิหารขนาดนั้นพูดบังเอิญนะขนาดเควสรอผมไม่ได้ทำนะทำแต่เควสเดลี่เควสแบนมิกโอกับปู่แค่นั้นเองนั่นก็นั่นแหละฮะเสียงแม่งเด็กมากเสียงไม่เข้ากับหน้ามึงเลยอย่างงี้ดีกว่าแก๊งปลาหินมาแล้วหูแรงกว่า40ช่วงนี้สังเกตว่าเวลาผมรีวิวแพทเกมดิจิมอนมาสเตอร์จะติดปัญหาอย่างนึงคือผมจะเริ่มโซโล่แล้วถ้าผมมาอีกพาร์ทนึงนะผมจะไม่ทำอีกแล้วทำไมเจอหลีเลยว่า3ตัวรวดเลยโอ้บ้าแสดงว่ามาถูกทางถ้าเจออย่างเงี้ยจำไว้แบบเนี้ยจำอะไรกูถ่ายคลิปอยู่นี่ไม่ต้องจำแล้วมั้งไปดูก็ได้ไอ้บ้าพูดถึงสตรีมที่ผ่านมาผมเหมาเกมมาประมาณ 3-4 เกมได้ขอเนื้อก่อนก็คือมันหมดเขตเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเกมแรกที่ผมจัดมาเลยก็คือ Left 4 Dead 2ผมซื้อให้น้องด้วยเพราะว่ามันถูกชิบหายเลยอ่ะพูดคือต้องพูดคำนี้จริงถูกชิบหายราคามันลดเหลือ36บาทเนี่ยถูกจนน่าซื้อเกมที่2ก็ไฮเกมซีรีส์เนฟจูนะซื้อมาเกมเดียวที่เหลือเกมอนิเมะหมดเลยจบหลายๆคนถามว่าเกมไอ้พวกอะไรนะเพกาวอะไรนั่นไม่ซื้อเหรอผมมั่นใจไม่ถึงเพื่อการเล่นเกมยิงปืนแบบตายชีวิตเดียวหรอกผมโคตรกากเลยผมตรงๆยอมรับเลยกากมากไอ้ยิงปืนแล้วแบบมีชีวิตเดียวอะกากมันก็เป็นคำถามว่าทำไมมีหลายคนเล่นเกมครั้งแรกมันไม่เคยตายมันไม่มีมันต้องมีอยู่แล้วกลายเป็นนั่งชาร์จ MP เล่นแล้วกูเปลี่ยนบ้างเป็นกินลมหายใจไปลมหายใจอันชั่วร้ายทำไมท่าปลาหินมันยังแรงวะเจอบอสทีเหรอกูเริ่มไม่แล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยน่าจะใช่แน่นอนโอ้เป็นแค่สมุนเองเอ้าแล้วทำไมมันเดินอย่างนั้นอ่ะมีอาการเออร์เลอร์แดกเจอยานเทมเมอร์แล้วก็จำก่อแห่งตำนานอะไรนะก่อแล้วตำนานเหรอเฮ้ยคนนั้นมารู้สึกมันจะเออร์เลอร์แดกนะไอ้ตัวนี้เนี่ยปกติต้องเดินมาหาแล้วโอ้โห
โหงานหยาบแล้วอันนี้งานหยาบของแท้ดูก่อนนี่เดวิดามอนสกันเกมอนแล้วก็ดีไทเรโนมอนทาร์ดมืดล้วนแต่ก็นั้นโจมตีให้มันดบให้มันใจเย็นลงนิดนึงเจอสึนามิกูหน่อยมาเฮดเคเพิ่งเคยเห็นสกันเกมอนมันเป็นหลักฐานว่าควรหาผู้ว่ากาโมนมาเล่นเพื่อจะได้ง่ายกว่านี้เอามาคาวประแดกประแดกว่านี่เราจะบอสใหญ่สุดแล้วมั้งดูจากทรงผมพูดอะไรสักการ์ดเกมอนน่ะเกมนี้ไม่น่าใช้ไม่ใช่ว่ากากนะอย่าจับสักคู่ผู้ชมลองจับมาเล่นดูจะรู้เองมันเป็นยังไงสกันเกมอนในลิสต์อ่ะมันจะแปลงร่างเป็นแมชชีนดามอนซึ่งมันดีมากๆเลยดูท่าพ่นไฟอันนี้คือท่าระดับ22 MP เจอขึ้นสนิทหรือไปแม่งกากลงอย่างเห็นได้ชัดควรธรรมดามันแพ้ท่ามันก็เลยเยอะหรือสิเยอะอยู่แล้วดาร์กช็อตก็ยิงจรวดจากข้างหลังมันแหละแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นธาตุพืชหรือธาตุหินโอ้โหขนาดโจมตีขนาดนี้นะธาตุมืดแพ้อะไรวะไม่รู้เว้ยอ๋อธาตุมืดแพ้ธาตุระเบิดธาตุจรวดเลยลำบากเริ่มลำบากแล้วอันเนี้ยโจมตีเริ่มนานขึ้นปกติมีแต่เลือดน้อยนั่นแหละเรียกลำบากเอออะไรวะแค่นี้ยกแค่นี้มันยังกากเลยซ้ำหกสิบห้าสิบเอ็ดหกสิบกูว่าตายยังอยู่แฮะเอาคืนสึนามิไปอีกรอบรับรองมึงตีกูไม่เข้าแน่เอฟเฟกต์ซ้อนได้สองครั้งนะเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มโจมตีลดโจมตีอะไม่เชื่อดูฮะมันยังก็เยอะอ๋อแสดงน่าจะเป็นธาตุหินดูจะอยู่ตรงแล้วพอธาตุหินคืนไปใหญ่ใช่ไหมต้องเจอมันใหญ่เกินช่องมันดูจากทรงแล้วถ้าเป็นดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์นี่โหดมากนะเว้ยอืดด้วยอืดไม่ธรรมดาฟิตอัพเฟส43ตายเหอะมึงกูเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มง่วงแล้วดาร์ซิดแอคแท็กเรียบร้อยประมาณ3เทิร์นกระจอกว่ะแสดงว่าตัวต่อไปน่าจะกากกว่านี้ชัวร์หูเวล20แก29 29 28อ๋อมีบอสแสอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวว้าไปถัดต่อไปเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไรโดเมนเข้าไปเลยโอเคตอนนี้เราเจอม่อนชนิดใหม่มีคาร์โบเทอริมอนเกมอนแล้วก็เซเวอร์ดามอนคาร์โบเทอริมอนแม่งมีความเกรียนอย่างร้ายแรงไม่เชื่อเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูก็หวังว่ามันจะใช้เทิร์นนี้นะนี่ไงความเกรียนมันลดแอคแท็กในเทิร์นนั้นประมาณนิดหน่อยไม่เชื่อดูสายวัคซีนแม่งก็เกียนเหมือนกันแหละอย่าว่าแต่ Data เลยนี่ไงดาเมจน้อยปกติพูดตรงๆว่าสำหรับตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ามันแพ้ทางทุกตัวในโดเมนนี้เลยโดเมนนี้วัคซีนล้วนไอ้เสือกโจมตีแรงสุดเนี่ยมันยังไงวะนี่มันท่าไปโยมอนดีว่ะใช้ไปได้ยังไงวะอ
สูตรเดิมเลยนะมึงแหมแต่เหมือนจะเท่นะคาบูเทลิมอนภาคนี้เนี่ยแมลงแม่งหน้าตาบุญหุ่นยนต์มากเลยเรียบร้อยโอเคจะได้จบสักทีเหนื่อยเว้ยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเราต้องเดินฝ่ากระดาษสีฟ้าไปเหมือนเคยมาแต่ไม่รู้แม่งจริงหรือเปล่าโหงานหยาบแล้วสิอันนี้ต้องโกงแล้วล่ะไม่ไหวแล้วขอโกงนิดนึงไม่ผลด้านแม่ที่จำได้มันสีฟ้าไม่ใช่เหรอโอเคแค่เคลื่อนไหวไม่ได้ทางนี้แหละชัวร์ผมชัวร์แน่ๆทางเนี้ยดิจิมอนก็เป็นที่อยากจับอยู่พอดีแต่เสือขาช่วยเจอนั่นก็คือเลโอมอนการูรูมอนแล้วก็วีดามอนเลโอมอนโคตรอันตรายเลยซึ่งผมจะไม่โจมตีมันก่อนเลโอมอนมันจะเคาน์เตอร์ถ่ายตามดาเมจที่เราทำได้แล้วไปคูณ 1.5 ลืมไปว่าจะใช้วิงบ้าเอ้ยลืมได้ยังไงอ๋อนี่ไงใช้อยู่โนใช้กับเลโอมอนใช้เลยตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วเป็นการเล่นที่ท้าทายยังไงก็ไม่รู้โอ้ยทำอะไรไรดามอนกูไม่ได้เหรออันนี้ใช้ต้องใช้ท่าของการูดามอนหมัดราชสีเจ็ดขนาดไม่ได้ใช้เซรามีนะมันยังเจ็ดเองจัดไปโอ้โห 80 เลยเหรอไม่ใช้ตัวนี้เท่านั้นหวังว่าจะไม่ตายนะเมื่อกี้เห็นสังเกตครับก้าแสดงว่าตายแล้วผมพันหน้าผมควรไปขยายแววไอ้สองตัวนั้นซึ่งจะทันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอาไปทางไหนว่าลองไปก่อนแล้วกันตามแสดงว่าไปทางนี้เฮ้ไปทางไหนวะชิบหายแล้วเออเนี่ยแหละลานบอสก็เป็นสมุดเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่าไอตัวเมื่อกี้เป็นตัวสำคัญแน่นอนเลยมาจบเรื่องนี้การฝันไม่เหอะมึงเย็ดเก้โหดว่ะพอสกันเกมอนเมื่อกี้เลยอ่ะ
เอาไงดีวะต้องตีเต็มตาใช้คือสกามิทแถมแล้วก็บา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 ใช้เพิ่ม ไม่ใช้โจมตีหมู่แล้วเพราะมันกากเกินไปไอ้เมทิโอวิงอ่ะนี่ไงบอกแล้วท่าของการูดามอนเว้ยหมู20รู้สึกไอ้เค็มไอ้ตัวนี้มันจะชอบเลี้ยงสัตว์ปีกนะรวมถึงแมลงของข้าวไปแดกตามสูตรท่าโบราณมากแต่มันใช้ได้ดีกับไอ้ตัวเก๊กกาโดมอนนะใช้ได้ดีแอนเดอร์เลย์โอ้โหเข้าแค่8โอ้โหอันนี้ก็ยากเอาเรื่องนะเพราะเป็นวัคซีนล้วนคือสนามีไปอีกรอบแล้วก็อะไรดีลองท่าลองด้วยทุกท่าง่ายดีโอเคในท่านี้แรงสุดแล้วถ้าเจียบเปเดนโซอันนี้ผมเล่นสายน้ำแข็งนะเนี่ยคือเน้นพลังป้องกันนะป้องกันคือจมตีฝ่าจมตีเรากากลงเหมือนกันเลยอ่ะแต่ถ้าเราเล่นท่าถ้าเราเล่นสายไฟมันจะเหมือนเราใช้โอคุวากามอนนะเน้นดาเมจฝ่าให้มันตายเร็วนี่กูโยงเกมนี้กับเบนโซไปได้ยังไงวะแต่มันก็เหมือนกันจริงๆกันแหละท่าอะไรเบที่เป็นยังมีท่านี้อีกเหรอโอ้ห้าสี่สามไม่สามไม่ใช่ห้าสี่สามนี่หาแน่ๆโอ้โหรอเลื่อนแต่ละตัวมาตายเธอสุดท้ายหรือเปล่าเฮื่อยางอยู่มาจัดเนื้อทุบหน่อยโอ้ยังอยู่แฮะเจอท่าข้างคาวลัดช็อตหน่อยเฮื่อยันมาม่อนมึงโดนเต็มๆเลยนะจอแบบชิวๆเสียอย่างเดียวคือ MP หมดแน่ๆโอเคจบสักทีก็จบไปครับสำหรับ Digimon World 2ในพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้ขี้เกียจนับแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ